สามอย่างเนี่ยตัวังมึงดีมันแยกไปเป็นห้าอย่างได้ห้าอย่างบางทีก็ยังแยกไปอีกเป็นแปดอย่างแปดยางยังแยกไปเป็นอีก16อย่างสิบหกอย่างก็ยังแยกไปเป็นอีกหกสองอย่างนี่ไม่ได้เป็นการใบ้หวยนะตัมังแต่นี่เป็นการให้ปัญญาปัญญานี่ไม่ได้มาวามว่าต้องไปตีตัวเลขเอาเองนะ แต่หมายถึงญานคือความรู้คือปัญญาและนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาภัยบูรณ์อภิปุณโหจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับธมรมฟังอยู่เป็นประจำในแต่ละสัปดาห์ก็จะนำพระสูตรมาอ่านทำความเข้าใจในสัปดาห์นี้ทรรฟังเอาเรื่องที่มัน ข้าพเจ้าเองก็ต้องอ่านทำความเข้าใจอยู่หลายรอบว่าจะมีความเข้าใจมาอธิบายท่านผู้ฟังฟัง,ฟงได้เนี่เพราะว่าเป็นเรื่องราวที่แยกแยะแ,แจกแจงเป็น,นรายละเอียดมีตัวอย่างการทำความเข้าใจที่ต้องใช้การคิดพิจารณาเทียบเคียงจากพระสูตรต่างๆเอามาคิดวิเคราะห์กันเรื่องราวตรงนี้เป็นหัวข้อที่พระพุทธเจ้า ใช้ชื่อว่าทิฏฐิห2มีทิฏฐิทั้งหมดเนี่ยหกอย่างไม่ได้เอามาแจกแจงทั้งหมด62อย่างนะเอามาแค่ส่วนหนึ่งแบ่งเรียกว่าเป็นห้าหมวดด้วยกันรวมกันได้สมอย่างก็จึงตั้งไว้เป็นชื่อประสูตรที่ชื่อว่าห้าและก็สคือปัญจัตยาสูตรประสูตรนี้มาในมันชฌิมนิกายเป็นพระสูตรที่หนึ่งสอง อยู่ในเล่มที่14เริ่มต้นข้อที่28จริงๆแล้วก็เป็นคำอธิบายที่เป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาเรื่องของทิฏฐิ62ิทิฏฐิ62เต็มๆเ,เลยในตะำวงเป็นประสูนิ์ที่ยาวมากชื่อว่าพรหมชาลสูตรพรหมชาลสูตรไปเหมือนกับคำพีพิชัยสงครามคือในทิฏฐิความเห็นที่มีในโลกนี้ทั้งหมดในตะำวงมันจะ ไม่มีการหนีเกินไปในที่ที่หกิบสอย่างใครจะโง่หัวขึ้นพูดถึงเรื่องใดการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการศาสนาการครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่อยู่ล็อกอยู่ในเรื่องที่ทีหกิบสนี้เท่านั้นรายละเอียดเต็มๆเลยเนี่ยอยู่ในพระสูติชื่อว่าปรมชาลาสูตรเป็นเหมือนกับคำพีพิชัยสงครามการรบ การต่อสู้กับศัตรูเช่นกัมพีสุนบูหรือในการรบตามวรรณกรรมเรื่องสามกกกเนี่ยเขาก็จะมีตำรากัมพีวิชาสงครามใช่ไหมในเรื่องการรบกับกิเลสการรบกับทิฏฐิของคนเนี่ยไม่มีเกิน62อย่างนี้เป็นข้อความรายละเอียดนิมินทั้งหมดเรื่องของพรหมชาลสูตรนี่เป็นประสูตร์ยาวมาในตีกานิกายในแยกแยะไว้หลายอย่าง ซึ่งพระเจ้าก็จะทยอยนำมาย้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้เบื้องต้นลิ้มชิมรางเขาเรียกว่าเป็นปั้นจัตตยสูตรมาในมัชฌิมานิกายเป็นเรื่องที่ไม่สั้นไม่ยาวเกินไปยกมาเพียงทิฏฐิส่วนสองอย่างนั่นคือปรารภขันส่วนอดีตปรารภขันส่วนอนาคตส่วนอนาคตนี่ก็ย,ยังแยกไปเป็นอีกสามอย่าง สามอย่างนี้อย่างแรกยังแยกไปเป็นอีกสามอย่างส่วนอดีตนั้นยังแยกไปเป็นอีก16อย่างน,นี่คือที่พระพุทธเจ้าแจกแจงยกมาเป็นหัวข้อให้ท่านผู้ฟังทราบไว้ก่อนและส่วนที่สําคัญเลยที่ว่าทิฏฐิความเห็นที่มีนิพพานในปัจจุบันเนี่ยนะที่อาจจะเข้าใจกันว่ามันถูกเออนิพพานในปัจจุบันได้นะอันนี้จริงอันนั้นนะ่ะก็เป็นหนึ่งในทิฏฐิหกสิบสองเหมือนกัน ก็ยังไม่ถูกเพราะว่าถ้ายังมีทิฏฐิอะไรทิฏฐิอันหนึ่งที่เรายังยึดถืออยู่ความยึดถือนั้นน่ะมันไม่ถูกความยึดถือนั้นน่ะทำให้ไม่บริสุทธิ์ความยึดถือนั้นน่ะทำให้เกิดความเศร้าหมองได้เราไล่ไปเป็นที่เรากราข้อตำมงวังในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่เชตวันในเมืองสาวัตถีแล้วก็เริ่มเรื่องการอธิบายทุ่วังก็จะไล่กันไปเป็นตามลำดับ คืออธิบายถึงทิฏฐิความเห็นที่มีการกำหนดขันส่วนอนาคตพระพุทธเจ้ายกข้อนี้ก่อนขันส่วนอนาคตหมายถึงในอนาคตข้างหน้าผู้ที่มีความคิดความเห็นว่าฉันทำตรงนี้ตรงนี้วันนี้วันนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต่อไปนะฉันจะดีฉันจะ,จะเจริญฉันจะอยู่อย่างนี้อย่างนี้ไม่ว่าจะในเรื่องของกามเช่นว่าคุณลงทุนตรงนี้ คุณก็หวังว่าเออมันจะงอกเงยตรงนั้นนะเออไอความคิดเห็นแบบนี้คือการกำหนดขันส่วนอนาคตที่คุณมีความยึดถือปักใจลงไปหรือแม้แต่การที่ทำบุญวันนี้ให้ทานด้วยกันบริจาคหรือใส่บาตรเอาทำไมอะ่ะโอไ้ได้เกิดบนสวรรค์สวรรค์มีจริงนรกมีจริงสวรรค์เรื่องหนะ้า สนกเบองหน้าถ้าคุณมีความคิดเห็นในลักษณะนี้นี้คือจัดอยู่ในส่วนของพวกที่มีทิฏฐิความเห็นกําหนดขันส่วนอนาคตซึ่งก็จะแยกไปอีกนะท่านฟังพวกที่ว่าเออฉันปฏิบัติธรรมแล้วจึงก็จะนิพพานจะได้ถึงบรรลุนิพพานชัทีตนพวกนี้ก็ยังมีการกําหนดขันส่วนอนาคตนะหรือพวกที่จะมีความคิดว่ามันไม่มีอะไรหรอกนะคูอนาคตตายไปแล้วก็จบไป ไม่ได้มีทุกอย่างเป็นของไม่มีอะไรพวกนี้ก็ยังกําหนดขันช่วนอนาคตเราจะไล่กันไปเป็นทีละาก็ข <c oughs> ้อตามงบัังในข้อแรกที่มีการบัญญัติมีลักษณะความคิดความเชื่อมีวาทะไปว่าเออพอตายไปเนี่ยการมีอยู่เป็นอยู่ในอนาคตเนี่ยเป็นของยั่งยืนไล่มาตามฟังตั้งแต่เรื่องของทรัพย์สินเงินทองเราอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของตั้งกรมกัน เออทรัพย์สินเงินทองของฉันก็จะยั่งยืนนะแต่นี่เราเห็นกันได้ง่ายๆว่ามันไม่ใช่หรอกวัทีเราได้รับมรดกจากมารดาบิดาเอ้าแล้วตัวท่านหายไปไหนตายไปแล้วแล้วทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่นะั้นมันจะเราก็ใช้ไปหมดไปมีงอกขึ้นมาเออมันก็ไม่ได้ยั่งยืนอันนี้คือเราเห็นกันได้ง่ายๆว่ามันไม่ยั่งยืนแต่ที่เรายังไม่ได้เจอยังไม่ได้เห็นเน่นเช่นพบต่อต่อไป พบต,ต่อไปสวรรค์หรือที่เหนือขึ้นไปเป็นพรหมโลกชนิดที่เป็นรูปประพรมหรืออรูปประพรมก็ตามพวกที่เขาทำสมาธิกันแล้วก็หวังว่าเออจะไปอยู่ร่วมกับพวกพรหมอันนี้ก็เป็นทิฏฐิความเห็นที่ไปนในแนวทางนี้ว่าพรหมนั้นน่ยมีความยั่งยืนแต่สิ่งที่บอกว่ามีความยั่งยืนนั้นก็ยังต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัย ในจุดนี้ที่แยกแยะไว้ทั้งหมดรายเอียก็มี8อย่างแต่บางพวกก็จะบัญญัติความยังง่งยืนของการไม่มีสัญญาคือในพวกแรกเนี่ยคือมีสัญญานะ่นคือความหมายรู้เป็นลักษณะของทั้งที่มีรูปแล้วก็อรูปในส่วนที่อรูปก็จะละเอียดลงไปนำฟังเป็นไม่มีสัญญาลักษณะที่สัญญาดับไปสัญญาดับไป นั่นก็คือเข้าสู่อากิจัญญายตนาละคือในขั้นของฌานสมาธิที่สูงสูงขึ้นไปในระดับรูปเนี่ยทำความเข้าใจสับแต่ตรงนี้นิดหนึ่งเขาก็จะไล่มาตั้งแต่อากาสฌานใจยตนะคือการทำในใ,นใจการเห็นมารอากาศเนี่ยมันไม่มีเหนือขึ้นไปสูงขึ้นไปในขั้นที่สองก็คือวิญญาณัญใจยตนะคือการทำในใ,นใจเห็นว่าวิญญาณเนี่ยมันไม่มีเหนือขึ้นไปสูงขึ้นไป ก็คืออากินจัญญายตนะคืออะไรอะไรก็ไม่มีแต่มันก็ยังมีสัญญาเน้นแหละนะจนเหนือขึ้นไปอีกก็เป็นเนวะสัญญาณาสัญญายาตนะจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่สัญญาเนี่ยจะมีไม่มีในีกคือลักษณะของอรูปสมาธิฌานขั้นสูงเึ้นไปคนที่เขาได้เนี่ยเขาก็จะมีการถือเป็นตัวตนว่าสิ่งที่เขาได้ตรงเนี้ที่มัน จะไม่มีสัญญาจะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เนี่ยโอ้ยมันดีมากยั่งยืนแน่นอนหลังตายไปต้องไปอยู่ตรงนี้จะในลักษณะ 3. ข้อแรกในเรื่องทิฏฐิที่เราเรียกกันว่ามีอัตายังมีอยู่หลังตายไปจะมีอยู่ในลักษณะที่มีสัญญาจะมีอยู่ในลักษณะที่ไม่มีสัญญาจะมีอยู่ในลักษณะที่ มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่3ข้อเนี้ยรวมเป็น1หัวข้อใหญ่ขึ้นมานอกจากในหนึ่งหัวข้อใหญ่นี้ในหัวข้อที่2ก็คือการขาดศูนย์บัญญัติละที่ที่แบบไม่มีอะไรอ่ะตายไปแล้วก็จบกันนะคัดค้านในพวกที่มีอยู่ทั้งหมดรวมถึงยังคัดค้านไอ้พวกที่บอกว่าไม่มีสัญญานั้นด้วยก็ยังคัดค้านไอ้พวกที่ จะบอกว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นั่นก็ด้วยอน,นนี้เป็นลักษณะวาทะที่ดิ้นได้ไม่ตายตัวปฏิเสธหมดทุกอย่างแต่ในที่นี้พระพุทธเจ้าก็อธิบายว่าเปรียบเหมือนสุนัขนี่แหละถ้ามันยังถูกผูกอยู่ที่ที่ผูกสุนัขมันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอย่างไงมันก็อยู่แ่วนั้นมันก็จะหลุดจากตรงนี้ไปไม่ได้ หรือไปเมือนกับพ่อค้าทำฝังก็เดินทางไปขายของตามเมืองต่างๆนี่ก็คิดว่าไปถึงตรงนู้นจะได้ขายเท่านี้จะได้มีกําไรเท่านี้อย่างนี้ยนี้จะไปซื้ออันนี้มาแล้วขายนั้นต่อไปอันนี้คือลักษณะที่เขายังมีความยึดถือในความเห็นนี้ในความเห็นที่ปฏิเสธแม้ในความไม่มีนั้นปฏิเสธในความไม่มีสัญญาปฏิเสธในความจะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ ก็ยังถ้ายึดถือความเห็นความเข้าใจนี้อยู่มันก็ยังหลุดออกจากนี้ไปไม่ได้แล้วในการอธิบายของพระพุทธเจ้าในพระสูตรเหล่านี้ท่านผู้ฟังท่านจะมีหยอดไว้ในตอนท้ายของการอธิบายในแต่ละข้อละข้อ,ขอเสมอเลยว่าท่านเนี่ยทราบถึงเหตุปัจจัยว่าไอ้ความที่เขาไปมีความยึดถืออย่างนั้นอย่างนั้นเ,เพราะว่ามีทิฏฐิความเห็นอย่างนี้อย่างนี้ ซึ่งมันอาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นของหยาบเป็นสิ่งที่ต้องมีการปรุงแต่งล่วงกันมาเห็นตรงนี้มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เป็นของหยาบหยาบในการกําหนดขันส่วนอนาคตนั้นหรือแม้แต่การกําหนดขันส่วนอดีตที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณเห็นอดีตมาหรือฟังตามเข้ามาเขาบอกว่าไอนรรนะ้นรกสวรรค์มีจริงนะนรกสวรรค์ ที่ว่ามีจริงในส่วนที่เป็นอนาคตก็มีนะบางคนทำความดีต้องการไปอยู่สวรรค์ที่จะเป็นไปในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับตนโดยการยึดถือว่าเป็นอัตาระเน่นยังอยู่ในทิฏฐิ6 2อยู่หรือว่าพวกที่มีความเข้าใจเรื่องนรกสวรรค์แต่ได้ฟังคนอื่นเขามาเขาเล่ามาว่าอย่างนี้มีเชื่อจริงๆเลยอันนี้ก็ลักษณะการกำหนดขันส่วนอดีตว่าอัตา หรือโลกเท่านี้จริงหรือพวกที่ไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงทำไมอ่ะก็มันพิสูจน์ไม่ได้มีการกำหนดรู้ตรงนี้เอาพวกนี้ก็ยังติดอยู่ในกำหนดขันส่วนอดีตนี้เหมือนกันส่งในที่นี้พระพุทธเจ้าแยกแยะไว้16ข้อด้วยกันคำฝังการปรารบอัตตาและโลกเท่านี้เป็นสิ่งที่จริงอย่างอื่นเปล่าในลักษณะที่ว่าที่ยงบ้าง ไม่เที่ยงบ้างทั้งเที่ยงและไม่เที่ยงบ้างมีที่สุดบ้างไม่มีที่สุดบ้างต่างกันย่อมเยาหาประมาณไม่ได้เนี่ยมันเป็นวาทะแยกแยะแจกแจงไปในลักษณะที่อย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่ากล่าวความยืนยันบทแห่งความเชื่อมั่นหลายประการถามว่าคุณเอามาจากไหนตรงนี้ความรู้ความเรียนต่างๆที่คุณรู้มาเรียนมา เช่นทฤษฎีอย่างใดอย่างหนึ่งเอ่ะเกี่ยวกับในโลกว่าโลกลม้มผมบอกว่าโลกแบนนี่หลักฐานมากอย่างนี้เราเริ่มเถียงกันนะอจะมีความคิดมีทิฏฐิอัตตาแบบนี้ไปละหรือทฤษฎีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาว่าตั้งเป็นกฎแล้วกฎแรงดึงดูดกฎโน้มถ่วงหรือว่าทฤษฎีความมีอยู่ของจักรวาลอะไรต่างๆพวกนี้ทำไมคุณเอาข้อมูลนี้มาจากไหน เขาก็ดูกล้องดาราศาสตร์ไงหลักฐานมันเป็นอย่างนี้จึงบัญญัติตรงนี้ขึ้นมีความเป็นอัตตาขึ้นว่าอย่างงี้มันเป็นอย่างนี้ดูจากหลักฐานต่างๆที่มีมานี่คือส่วนที่เป็นอดีตแล้วดูตามข้อมูลดูตามผลการวิจัยทีนี้ในแต่ละข้อเนี่ยตุ๊มฝังพระพุทธเจ้าอธิบายเอาไว้บอกว่าที่ถ้าจะให้เขามาเกิดยานรู้ได้เฉพาะตนมันไม่เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้เลย นอกจากที่จะได้ฟังจากตามคนอื่นๆเข้ามาเห็นตามเครื่องมือมาเช่นโบทีเห็นจากกล้องจุลทรรศน์ดูจากผลของมิเตอร์ที่มันโผล่ออกมาการที่เห็นตามตรงเนี้ไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะความรู้ได้เฉพาะตนนะแต่เป็นการที่คุณเอาข้อมูลส่วนน,นั้นๆเนี่ยความรู้ส่วนน,นั้นๆเนี่ยมาผสมกันแล้วให้เกิดการสรุปปักใจฝังลงไป การปักใจฝังลงไปในที่ตีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นนะ่ะคืออุปาทานฟังให้ดีสมมติว่าคุณมีข้อมูลมาออส่องจากกล้องชูแล้วเป็นงี้วัดอุณหภูมิมาแล้วเป็นงี้แยกสเปกตรัมแล้วเป็นงี้วิเคราะห์เชิงวิชาการแล้วทํารีเสิร์ชทำวิจัยแล้วอ้จึงสรุปได้เป็นอย่างนี้สุดยอดแล้วนี่ข้อสรุปแบบนี้อันนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากยานจัมบ้ตนแล้วนะ เอ้ยก็ฉันคิดนะฉันใคร่ควรพิจนารณาด้วยหลักทางสมการความรู้เรียนมาก,ก่อไอ้ที่รู้มาเรียนมาก,ก็คือฟังเขามานั่นแหละฟังเขามาแล้วมาสรุปปักใจฟังลงไปว่าต้องเป็นอย่างนี้นั่นแหละคืออุปาทานยังมีความยึดถืออยู่เต็มเ็มเลยประรบข้อมูลที่ได้มาส่วนนี้เป็นอดีตนั่นแหละได้มาเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงแยกแยะแ,แบ่งไอ้พวกนี้ไว้ว่าเป็นการกำหนดขันส่วนอดีต ซึ่งก็มันยังต้องอาศัยเหตุปัจจัยนั่นแหละเป็นของหยาบหยาบมีการปรุงแต่งสังขารมีอยู่ในนี้แน่นอนเรื่องที่เป็นอดีตพิจารณากันมาดูเหมือนมีเหตุผลด้วยแล้วก็สรุปกันมาอย่างนี้แต่จะมีการปักใจฝังลงไปนะนั่นคือความยึดถือแล้วไม่ว่าจะเป็นไปในแบบต่างๆใดๆก็ตามนี่คือสองฝั่งานะนัง้งฝั่งกําหนดขันส่วนอนา,นาคตกําหนดขันส่วนอดีตแล้ว ทีนี้พวกที่มีความคิดความเห็นวาท่าในลักษณะที่ว่าโอ้นิพพานในปัจจุบันจะมีวาท่าแบบนี้สามารถที่จะทำธรรมะคือนิพพานให้แจ้งได้ในปัจจุบันพวกนี้จะบอกว่าถูกนี่ไม่ใช่นะเพราะมันยังไม่ได้เป็นส่วนของสัมมาทิฏฐิทำไมอ่ะพระพุทธเจ้ายกตัวนี้เต็มวังคือบางคนไม่ได้จะสนใจเรื่องกาม ไม่ได้จะสนใจยึดถือในทิฏฐิส่วนที่เป็นอดีตหรือว่าอนาคตรหรอกสามารถที่จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นละเจ้ากามโดยประการทั้งปวงมีปีติอนาัยความวิเวกเกิดขึ้นคนที่มีปีติอนาัยความวิเวกเกิดขึ้นนี่คือได้สมาธิแล้วนะเป็นหนึ่งในสัมมาสมาธิแต่ถ้ายังมีทิฏฐิที่คลายเคลื่อนไป การที่เห็นว่าฉันเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ปีติอันาศัยความวิเวกไอความที่เห็นว่าตนเป็นอย่างเนี้ยนั่นน่ะคืออัตตานั่นน่ะคือความยึดถือนั่นน่ะคืออุปาทานฟังให้ดีกรอบหนึ่งทุกฝังคนที่ได้สมาธิไม่ว่าจะขั้นไหนในพระสวนี้พระพรุทธเจ้าได้ยกถึงเรื่องของัานที่สองัานที่สามัานที่สี่านที่สองนั้นก็คือมีปีติ อนาสายความวิเวกวิเวกนี่ก็คือสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเอาชาญสองกับชาญหนึ่งเนี่ยรวมกันอยู่ในนี้เลยไม่มีโทมนัสละโทมนัสดับไปก็มีปีติสุขันเกิดจากวิเวกเกิดขึ้นแทนเงินไขในที่นี้ต้องมีมาตั้งแต่ก่อนแลน้วนะว่าไม่ได้มีกามไม่ได้มีความทิฏติเห็นที่จะไปในอดีตหรือนาคต ึดถือสุดโต่งไปในทั้งสองข้างนั้นเห็นอยู่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเออมันดับไปรนาะการดับไปดับปรนัยเจ้าวิตกวิจาร์ดับไป,บไป,บไปมีปีติสุขเกิดขึ้นความดับไปเย็นไปที่คุณเห็นได้ในปัจจุบันนั้นน่ะก็เรียกว่านิพานในปัจจุบันนะดีไหมดีสิตนมูฟังนิพานในปัจจุบันทำไมจะไม่ดีแต่ถ้ามีความเห็นว่าตนเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นแบบนี้ ฉันเนี่ยได้สมาธิไอ้ความที่เห็นว่าตัวเราของเราความที่เห็นว่าตัวเราของเรานั้นนะ่ะมันคือความยึดถือมันคือยึดเป็นตัวตนแล้วเป็นอตตาแล้วสามารถที่จะบรรลุสันติวรรบคือบรรลุนิพพานที่แท้จริงได้เลยคือบทที่สงบระง,งับประณีไม่ได้มีการปรุงแต่งอีกเนี่ยนะสามารถที่จะทําได้แต่ว่ายังยึดถือในความเป็นตัวตนมันก็จริงทําไม่ได้ เส้นทางเนี่ยมาถูกอยู่แต่ไปติดกับของความเป็นตัวตนในความที่ฉันเป็นผู้มีปีติอาาัยความวิเวกมีสุขที่ปราศจากอามีตหรือมีอาทุกขามสุขคือความรู้สึกที่มันละเอียดลงไปเป็นดูเบกคาว่างเถอะนะพระพุทธเจ้าเปรียบเท,ทียบไว้กับเรื่องของแดดแล้วก็เงาถ้ามีแดด เงาก็หายไปถ้าแดดไม่มีเงาก็ปรากฏขึ้นมาบางทีนำฟังถ้าเงาดับไปแสดงมันต้องมีแดดถ้ามีเงาคือความมืดเนี่ยแล้วนะแดดหรือความสว่างก็ดับไปอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยนำฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าไอ้โทมนัสอะไรก็ตามที่มันเกิดจากสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายถ้ามันดับไปนั่นคือมีความวิเวก จะไม่เกิดปีติขึ้นได้ปีติก็เกิดขึ้นมาจากการที่ดับไปของพวกโทมนัสที่เป็นอก,กุศลธรรมทั้งหลายหรือว่าถ้าโทมนัตเกิดขึ้นมาปีติมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องดับไปเหมือนแดดกับเงานี่แหละมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ความมืดมีอยู่พอเปิดไฟปุ๊บความมืดหายไปแต่ความมืดไม่ได้อยู่ไกลท่านผู้ฟังแค่ปิดไฟเท่านั้นความมืดก็กลับมาอีกมีโทมนัตด,ดับไปเมื่อไหร่ แสงสว่างคือปีติก็เกิดขึ้นแสงสว่างดับไปเมื่อไรแต่มีการกลับมามันก็กลับไปโทมอนะันนัดทีนี้นี่เป็นคู่ที่จะเปรียบเทียบให้เกิดความเข้าใจพระพุเจ้าจึงยกเรื่องของแดดคือความสว่างและเงาคือความมืดมาเปรียบเทียบว่ามันตรงข้ามกันและคู่ถัดมาท้่ฟังคือเปรียบเทียบระหวังปีติกับสุขว่าถ้าปีติดับไป นับไปใช่ไหมบางคนก็ทิว่าโทมนนสมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้ามีความก้าวหน้าขึ้นไปตรงฝัง่งจะมีความสุขที่เกิดจากอุเบกขาที่ไม่ได้เป็นอามิตรละเป็นความสุขที่เกิดจากอุเบกขาเนี่ยเกิดขึ้นเขาเรียกว่าอุเบกขาสุขไม่ใช่ว่าปีติดับไปแล้วจะเกิดโทมน,นนะนะใช่อยู่ในคู่แรกถ้าเปร,เรียบเทียบคุณตามลงใบเนี่ยหยาบขึ้นแล้วก็มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งไปในทางนั้นปีติดับไปก็จะเกิดโทมนัสได้ แต่ถ้ามีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมาในทางที่ละเอียดขึ้นปีติดับไปก็ทาให้เกิดสุขได้เป็นเหมือนกับแดดและเงานี่เหมือนกันปีติดบอุเบกขาสุขก็เกิดหรืออุเบกขาสุขดบปีติก็เกิดขึ้นมาแตนแต่นี้ถ้าเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้มันละเอียดลงไปให้อุเบกขาสุขที่ดับลงไปเนี่ยก็จะทาให้เกิดอัุกขมาสุขคือหมายความว่าเป็นอุเบกขาล้วนๆไม่ได้มีสุขเจือปนอยู่ตรงนี้ เหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งให้มันละเอียดลงไปหรือหยาบขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยทั้งสิ้นแนละตมวังยังเป็นของหยาบอยู่ยังเป็นของที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นอยู่ยังเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยเหตุและปัจจัยได้อย่างไรก็ตามในทั้งสามก้อนี้ที่พระพุธทธเจ้าอธิบายยกอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับรเรื่องแดดและเงาเนี่ยใช่อยู่สามารถที่จะบรรลุสันติวรรพได้ แต่จุดที่จะพลาดได้ในฝั่งจุดนี้แหละที่เราไม่มีทิฏฐิความเห็นว่าเออมีนิพพานในปัจจุบันใช่อยู่ฉันอาศัยปัจจัยมาแล้วก็ฉันก็ทําไม่ว่าจะเป็นปีติอาศัยวิเวกสุขที่เป็นอุเบกขาหรืออุเบกขาลุ่นลุนไม่มีความสุขก็ตามเนี่ยการที่เห็นว่าตนเป็นผู้ที่ได้บรรลุอันนี้มีคุณธรรมอันนี้อยู่ไอความเห็นในอัตตาตัวตนอย่างนี้ล,ะละ่ะนั่นน่ะ คืออุปทานเป็นความยึดถืออยู่มันก็ยังจะบรรลุสันติวะระบทไม่ได้ตรงนี้จึงเป็นทิฏฐิความเห็นที่ว่าเออฉันทําให้เย็นในปัจจุบันได้นิพพานได้ดับได้ดับอะไรได้ดับปีติไงก็จึงมีอุเบกขาสุขฉันทําได้แต่ผู้ที่เห็นนิพพานในปัจจุบันแต่ยังไม่บรรลุนะคือยังไม่ถึงที่สุดในการปฏิบัติลักษณะของคนที่คิดว่าตัวเองได้บรรลุแต่ว่ายังไม่บรรลุ ไม่ว่าจะบรรลุขั้นไหนก็ตามที่คิดว่าตัวเองจะได้เนี่ยมันเป็นแบบนี้แทนที่จะก้าวหน้าต่อไปแต่ก็ยังติดอยู่ตรงนั้นยังคล้องอยู่ตรงนั้นยังค้างต่งอยู่ตรงนั้นยังติดอยู่ที่ทีความเห็นแบบนั้นแบบนั้นไม่ว่าที่ทีความเห็นนี้นั้นจะเป็นไปในเรื่องที่บรารบขันส่วนอดีตกำหนดขันส่วนอนาคตหรือว่าจะในปัจจุบันก็ตาม ซึ่งหัวข้อพระสูตรนี้ท่านฟังที่ครูบาอาจารย์ท่านรวบรวมเป็นพระสูตรขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อว่าปัญจตยสูตรเนี่ยก็เพราะว่าคําที่พระพุทธเจ้าตรัสนี่แหละที่บอกว่าจากห้าบทแล้วเป็นสามบทจากสามบทขายายเป็นห้าบทเป็นหัวข้อนะพวกนี้เป็นหัวข้อที่แยกแยะแจกแจงได้ในรายละเอียดตามที่อธิบายหมายท่านฟังได้ฝั่งนี้มีอยู่ประมาณผูไมยต่าง เป็นลักษณะการให้ลิมชิมลองของเรื่องที่ที่วิที่ถ้าในวาระอื่นๆหลังๆเนี่ยจะนำมาอธิบายท่านผู้ฟังฟังย่อยๆต่อไปเป็นเนื้อหาที่มาในปรมาชาแล,ละสูตรส่วนในเรื่องนี้เราก็ค่อยทําความเข้าใจไปท่านผู้ฟังส่วนที่เราทาความเข้าใจได้ก็มีส่วนที่เอ๊ะบางทีมันยังไม่ทําความเข้าใจได้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะไปอ่านข้อมูลเรื่องราว ในเว็บไซต์ได้เว็บไซต์ที่ piothaman.com มีเนื้อหาตัวพรทสุดเต็มที่จะลิงก์ต่อไปให้ดูอ่านกันได้หรือว่าบางทีเราอ่านใคร,คร่ครวญซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยบางทีจะไม่เกิดความเข้าใจที่เหล่ยดลึกซึ้งได้หรือว่าถ้าถ่านมบุฟังยังมีข้อสงสัยในประเด็นใดๆต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถที่จะเขียนเป็นจดหมายได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศ เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีราัไปรษณีย์ส1 1หนหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่ puretham com p u r e d h a m m a com ในเรื่องของทิฏฐิทั้งหลาย62อยยาง5อย่าง13อย่ยางแบ่งเป็นหมวดอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นทิฏฐิความเป็นที่ไม่ถูกต้อง สิ่งที่ถูกต้องนั้นมีอันเดียวนั่นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคืออะไรก็เรื่องอริยสัจสี่เรามีความเข้าใจตามอริยสัจสี่ไปนี่แหละทุ่ฝังเราจะค่อยๆละไอ้เจ้าทิฏฐิที่ไม่ดีต้นหลายที่เราติดอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันเรียกหัวข้อชื่อว่าอะไรจะช่างมันก็ได้นะเพราะไงเราก็ต้องละมันอยู่ดีจะละมันได้ช่างมันได้คุณก็ปฏิบัติตามสัมมาทิฏฐินี่ ปฏิบัติตามมรรแปดเริ่มต้นจากสมาธิทิิจะสามารถละเจ้าทิติความเห็นทั้ง5อย่าง3อย่างแล้วก็ห2อย่างนี้ทำนิพพานใ้แจ้งเป็นผู้ติบบุสันติบรบทได้แน่นอนข้าพเจ้าพระมาหาภัยบุญอภิปุโนจจาว,วดปาดนอนหายโศกเจริญพร